ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกลุ่มอนุรักษ์น้อยภูผานาบอนกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนทรัพยากรป่าไม้คือสิ่งสำคัญเยาวชนก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาจารย์วิจิตรวิไลพรหมจึงทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงทรัพยากรป่าไม้เยาวชนและคนในชุมชนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากการที่จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นนะครับส่งผลให้เด็กๆนั้นนะครับได้มีวิสัยทัศน์ที่ร่วมรักอนุรักษ์ป่าของตัวเองป่าไม้ชุมชนแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ชุมชนแล้วยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางชีววิทยารวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยแหล่งที่น่าสนใจที่สุดของภูปอของเรานะคะก็คือไม้กลายเป็นหินแล้วก็ด่านสาขามีหลายๆที่ที่จะท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่จะสนใจเข้ามาแต่ที่มาบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือไม้กลายเป็นหินเพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุดค่ะแล้วก็เป็นฟอสซิลที่สำคัญซึ่งมีอายุถึง150ล้านปีพวกเราก็เลยได้พานักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาหากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจก็เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติก็จะคงอยู่คู่ชุมชนและสังคมสืบไปหนูเชื่อว่าทุกตำบลทุกสถานที่ก็มีแหล่งดีๆของตัวเองเหมือนกันก็ลองเอาสิ่งดีๆนั้นมานำเสนอให้กับคนอื่นรู้จักให้กับประเทศอื่นได้รู้จักแล้วก็เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเราเยอะๆไทยเวฟขอบันทึกกลุ่มอนุรักษ์น้อยภูผานาบอนกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน